สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูผัดมาม่าค่ะแต่เป็นผัดมาม่าสำหรับเด็กหอค่ะก็ใครที่เป็นเด็กหอนะคะจะเข้าใจเลยค่ะกับเมนูนี้ไปค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือมาม่าค่ะมาม่ายี่ห้อนี้ต้องรู้จักกันดีค่ะและใช้เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็คะน้าค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นคะน้ากันผัดมาม่าสำหรับเด็กหอในการรับประทานนะคะแค่คนเดียว1ห่อคะน้าเพราะฉะนั้นใช้2ต้นถึง3ต้นเท่านั้นพอค่ะหั่นเสร็จแล้วจะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมถ้วยค่ะมาม่าเราแกะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนจากกาค่ะกาน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมาม่าเนี่ยสุกแล้วค่ะประมาณ3นาที2นาทีจะได้มาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเราไม่ต้องต้มค่ะแค่กดกาน้ำร้อนเด็กหอทำอย่างนี้ทุกคนค่ะค่ะแล้วเราก็เอาน้ำออกจะได้มาหน้าตาแบบนี้ส่วนการผัดใช้กระเทียมสัก1กลีบค่ะเป็นกระเทียมสับค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดกระเทียมให้หอมค่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่ไข่ไก่ลงไปใส่แค่1ฟองเท่านั้นมาม่า1ซองไข่ไก่ก็ต้อง1ฟองค่ะกาต่อไปเราจะใส่คะน้าลงไปทำไมต้องใส่คะน้าลงไปก่อนเพราะว่าเส้นมาม่าที่เราลวกไว้แล้วเนี่ยมันสุกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใส่คะน้าลงไปผัดคะน้าลงไปสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเอาเส้นมาม่าใส่ลงไปเลยค่ะก็วันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านดูหนังกันเยอะมากค่ะเราก็ผัดคลุกเคล้าไปสักแป๊บนึงค่ะเครื่องปรุงของมาม่าค่ะใส่ลงไปค่ะรสนี้นะคะเป็นรสที่ยอดนิยมมากสำหรับเด็กหอเลยค่ะเราก็จะผัดคลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะขอปรุงรสชาติอีกสักนิดนึงด้วยซอสหอยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผัดคลุกเคล้าต่อค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะไปค่ะก็เมนูนี้สำหรับการรับประทานนะคะ1คนเท่านั้นแต่จะให้ได้อารมณ์มากกว่านี้ต้องเป็นกระทะไฟฟ้าค่ะกระทะไฟฟ้าสีแดงทุกหอทุกคนนะคะต้องมีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนที่อยู่หอนะคะต้องมีค่ะอาจจะเป็นหอหญิงแล้วก็หอชายส่วนเจ้าของช่องอะไรแบบบ้านๆเคยอยู่หอหญิงค่ะก็ทำกินแบบนี้เลยเอาละค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับผัดมาม่าสำหรับเด็กหอค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ทำกินง่ายได้กินเร็วมากค่ะคล่องมากสำหรับเด็กหอนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ